ก่อนจะไปอัดฐานวันนี้จะพามาดูฐานที่ทำไปแล้วตากแดดแล้วจะให้ดูเลยครับว่าความชื้นกับการอัดฐานเนี่ยมันมีความสำคัญกันไหนอันนี้จะเป็นพวกฐานที่ควบคุมความชื้นได้ดีนะครับนี่มาดูเลยตัวนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับอันนี้คือพวกความชื้นสูงเกินไปหรือพูดง่ายๆคือผสมแฉะเกินไปคือบางทีมันไม่ใช่บางทีคือส่วนใหญ่ถ้าความชื้นสูงเกินไปเขาจะมีอาการร้าวรานประมาณนี้แต่คือตามจริงมันก็พอจะแก้ไขได้บ้างนะครับอย่างเช่นช่วงที่พักในร่มก็พยายามคลุมไม่ให้เขาคลายความร้อนเรียกคลายความชื้นเร็วเกินไปก็จะพอช่วยได้แต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปอัดชุดใหม่เดี๋ยวตามกันไปที่ตัวโรงเรือนอย่าเรียกโรงงานเลยเรียกโรงเรือนดีกว่านี่อันนี้มาถึงโรงงานแล้วนะครับอย่าเรียกโรงงานเรียกโรงเรือนอย่างที่บอกว่าเครื่องมือเครื่องจักรผมจะประกอบไปด้วยตัวแรกเลยก็คือเครื่องบดฐานเครื่องบดละเอียดนะครับตัวนี้ราคาก็ประมาณ15,000มอเตอร์น่าจะ3แรงม้าถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วตัวนี้เศษฐานผมจะมี2รุ่น2ชุดอันนี้ฐานนี้ก็คือเป็นฐานที่บดแล้วราคาก็จะสูงหน่อยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกฐานยังไม่บดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาไว้บดนะครับทำไมถึงต้องมีทั้ง2อย่างก็เพราะว่าซื้อมาเพื่อมาทดลองนี่แหละมันก็เลยต้องหาวัตถุดิบที่มันหลากหลายนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็คือเป็นฐานบดแล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังนะครับเราเรียกกันสั้นๆว่าแป้งมันอันนี้ชั่งไว้แล้วนะครับ2กิโลต่อฐานบดแห้ง20กิโลนะครับเนี่ยอย่างพวกฐานที่ยังไม่บดเนี่ยคือถ้าเราจะเอามาบดนะครับโดยส่วนตัวผมก็จะพอเทใส่ในกระบะแล้วผมก็จะเอาน้ำรดเพื่อให้ฐานมันมีความชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาบดมันจะได้ไม่มีฝุ่นมากเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องเขาเรียกรอบค่อนข้างสูงเวลามันบดมันตีแล้วฝุ่นมันขึ้นนะครับเป็นฝุ่นบดจนเกือบเป็นฝุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟหนึ่งก็คือไม่ให้ฝุ่นมันกระจายไปพื้นที่รอบข้างอย่างถ้าเราทำอยู่ในเขตชุมชนโดยที่โรงเรือนเรายังเป็นแบบเปิดเหมือนของผมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบปิดเพื่ออยู่คนเดียวนะก็คือเราก็ต้องเซฟชุมชนครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากันกับสองเซฟตัวเองนะครับเพราะว่าฝุ่นพวกนี้ความละเอียดเขาสูงครับเข้าไปอยู่ฐานโดนความชื้นเข้าไปมันก็ทำให้เกิดมีน้ำหนักนะครับพอไปอยู่ในปอดอะไรเราก็มันก็ทำให้ปอดมีปัญหาได้เราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยอันนั้นลูกน้องอยากเข้าที่เข้าอยู่ทางนี้แต่ว่าเข้าไม่ได้เดินไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอัดนะครับเครื่องอัดก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นไว้ผสมไว้ตักวัตถุดิบตัวนี้ก็จะไว้แบบโกยวัตถุดิบใส่ในนี้อันนี้ประแจไว้สำหรับขันนะครับแบนอันนี้จะเป็นเกลียวนี้ใช้ทั้งบดไม่ใช่บด
วัตถุดิบนะครับใช้เขาเรียกว่าเอาเวลาไว้ผสมวัตถุดิบใส่แล้วเวลาผสมวัตถุดิบเราจะใช้หัวตัวนี้เห็นไหมครับหัวตัวนี้เวลาใส่แล้วนี่แล้วใส่ต้องหาเหลี่ยมเลยใส่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะล้นๆมาหน่อยแล้วก็ก็จะใส่แหวนเข้าไปเป็นแหวนไว้ล็อกนะครับก็จะมีน็อตน็อตนี่ถ้าสายรถเครื่องจักรสายเครื่องจักรหนักก็จะรู้ดีนะครับน็อตแบบนี้ครับขันกันจะเอาแน่นขนาดไหนก็ได้นะครับขาดยากนี่น็อตแบบนี้ตัวนี้เครื่องนี้จะเป็นมอเตอร์5แรงม้านะครับอ้อความรู้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกวันนี้เขาปลดล็อกโรงงานนะครับก็คือเมื่อก่อนถ้าผมจำไม่ผิดเครื่อง10มีเครื่องจักรรวมทั้งหมดกำลังรวม15แรงม้า15 HP นะครับต้องไปจดทะเบียนเป็นโรงงานนะครับแต่ทุกวันนี้เขาปลดล็อกมาให้ผมไม่แน่ใจว่า30หรือ50เพราะว่าลืมอ่านแล้วแหละแต่มันลืมมันจำไม่ได้นี่นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องอัดฐานที่ผลิตมาคือเพื่ออัดฐานโดยเฉพาะกับมีอีกเครื่องหนึ่งตัวนี้เป็นสแปร์นะครับตอนนั้นผมซื้อมาเพื่อมาเทสมาทดลองผลิตก่อนนะครับก็หลังจากผลิตจนเข้าใจว่ามันกำลังการผลิตมันไม่เพียงพอนะครับผมก็ได้ซื้อตัวใหม่มาตัวนี้ครับก็เดี๋ยวในภายในคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะผสมแล้วก็ทำให้ดูนะครับก็คืออัดให้ดูจนได้ฐานออกมานี่ครับท่านถ้าจากต้นคลิปก็จะเห็นความชื้นที่ยังไม่ได้เนื่องจากการช่วงทดลองผลิตเนี่ยพอตอนนี้ก็คือถ้าเราควบคุมทุกอย่างได้แล้วเห็นครับของผมนี่จะอัดแบบส่วนตัวผมเรียกว่าความแน่นจะอยู่ประมาณสัก 80% ได้ 70-80%ตามจริงก็คือถ้าอีกรอบหนึ่งมันจะแน่นแบบแน่นมากจุดติดยากหน่อยแต่ผมทำเพื่อเน้นใช้กับประมาณร้านหมูกระทะอะไรเงี้ยร้านหมูกระทะก็คือเติมไฟครั้งเดียวอยู่ได้ยาวๆเลยถ้าจะเพิ่มอีกเขาก็จะใช้เป็นฐานของต้มปกติก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มไฟกันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าแบบนี้ก็คือเต็มที่ก็6ก้อนผมก็ว่านั่งกันชั่วโมงกว่าก็น่าจะอิ่มกันแล้วแหละก็จะเป็นประมาณนี้ฐานที่นี่อันนี้อย่างที่คลิปก่อนๆผมเคยบอกนะครับนี่นะครับระยะ6เมตรตากใช้สังกะสีอันนี้คือทำประหยัดนะครับเอาวัสดุที่มีอยู่แถวบ้านแถวสวนที่ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องซื้อสร้างทำใหม่พวกถังพวกอะไรนี้ก็เป็นเตาเผาเก่ามั่งเป็นถังที่ซื้อมาสะสมมั่งก็เอามาวางแล้วก็ทำเป็นชั้นวางชั้นพักนะครับอัดเสร็จมาพักไว้ก่อนเนี่ย6เมตรนะครับ5แถวเนี่ยมันจะรับได้แค่50 กิโลนะครับเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์ผมก็จะผลิตเต็มที่50กิโลก็ใช้เวลาแค่5 60ประมาณ60กิโลก็ใช้เวลาครึ่งวันเช้าอะไรเงี้ยก็แค่นั้นแล้วส่วนอย่างวันแบบนี้วันธรรมดาหลังเลิกงานมาก็ผมจะมาใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็จะผลิตประมาณสัก20กิโลเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูแล้วกันนะครับ
ตอนนี้จะมาเราจะมาเตรียมน้ำนะครับ1ถังนี่เท่ากับ 1.5 ลิตรนะครับคำนวณมาแล้วช่วงแรกก็จะเตรียมไว7ถังนะครับ 10.5 ลิตรอันนี้แป้งนะครับแป้ง2กิโลของท่านอื่นอาจจะผสมอีกแบบหนึ่งผสมแบบแห้งนะครับแต่ว่าผมสะดวกแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะทำแบบนี้แล้วก็คลุกกวนแป้งให้ละลายไปครับถังน้ำผมจะตากแดดแล้วน้ำมันก็จะอุ่นๆแป้งก็ละลายเร็วมาครับตามไปที่กระบะวัตถุดิบเลยนี่รู้สึกว่าเหมือนจะลืมเสียบปลั๊กก็เดี๋ยวเทนี้เสร็จจะพักวิดีโอไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปเสียบปลั๊กคนถ่ายจะต้องอยู่ไกลหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเทผมถ่ายออกมามันขุ่นก็จะคลุ้งพยายามเทเบาถามว่าเอ๊ะทำไมก็ทำงานประจำอยู่แล้วทำไมอยากทำนี่คือเราต้องทำถ้าตามสไตล์ผมก็คือถ้าเราอยากจะถ่ายทอดอะไรให้ใครเนี่ยเราต้องเป็นที่หนึ่งก่อนเป็นที่หนึ่งหมายถึงว่าคือเราต้องทำให้มันเชี่ยวจริงก่อนนะครับให้มันเข้าใจทุกปัญหาก่อนแล้วเวลาไปสอนคนอื่นมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักนี่ก็จะเทน้ำไปเลยจะพักวิดีโอไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องไปเสียบปลั๊กไฟก่อนลืมเสียบปลั๊กไฟการผสมนะครับมันอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยไม่นิดหน่อยได้เยอะอยู่จริงถ้าจะให้ดีก็มีเครื่องผสมก็ดีนะครับนี่จะพยายามทำแบบบ้านๆแต่ว่ามีกันอยู่2คนก็ผลิตกันแบบอะไรธุรกิจครัวเรือนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้มีเวลานะครับผมจะมาอธิบายต้นทุนที่จะเกิดขึ้นอย่างให้ร้อยน็อตเสร็จก็แน่นหายมือหนึ่งทำงานมือหนึ่งก็อาจจะสภาพก็อย่างที่เห็นนะเอาเพราะตึง
มือนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มรันกันเตรียมให้ก่อนครับมันเห็นไหมครับเราผสมแล้วความชื้นพอประมาณครับเมื่อกี้หลังจากเจ็ดขันนะครับ 10.5 ลิตรก็มีเติมขันที่8ประมาณเป็น12ลิตรจากวัตถุดิบแห้งนะครับ20กิโลกรัมแป้ง2กิโลกรัมน้ำ12ลิตรนี่เรียกบดผสมนะครับเพื่อให้วัตถุดิบมันเรียกว่ามีความเป็นเนื้อเดียวกันก่อนเห็นไหมครับทำเรียกว่าสองคนชิวรันได้ครับทีนี้อันนี้น้ำเราเติมไปตอนแรกเพื่อให้มีการหล่อลื่นเล็กน้อยก่อนนะครับนี่เขาเรียกว่านวดผสมเนี่ยนี่ทำเพื่อให้วัตถุดิบนะครับทั้งแป้งทั้งอะไรเขามีการผสมเรียกว่าให้มันเข้าเนื้อนะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวขั้นตอนนี้จะซึ่งผมอาจจะผสมสัก2รอบพอขั้นตอนนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นนี่ครับเป็นเรียกว่าเรียกว่าพิมพ์แล้วกันพิมพ์อัดหรือกระบอกอัดนะครับพิมพ์อัดแล้วก็จะมีหน้าตาเหมือนถาดอันนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่ทำขั้นตอนนี้เสร็จนะครับเครื่องนี่ค่อนข้างจะเงียบช่วงแรกนะครับแต่สักครู่อาจจะดังขึ้นใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมยังไม่ได้อัดจารบีเพิ่มนะครับพอบดผสมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ก็เรียกว่ามันมีความเข้ากันเข้ากันมากขึ้นในระหว่างนี้เราก็เช็คด้วยครับว่าโอเคเรื่องความชื้นเรื่องอะไรมันพอได้ไหมถ้ามันยังไม่ได้ก็ระหว่างนี้เราก็ช่วงที่จะไปบดอัดอีกเขาเรียกว่าจะเริ่มใช้กระบอกตัวนี้เราก็ค่อยเช็คดูการเกาะตัวกันอะไรของเขาแล้วเราก็ค่อยเพิ่มน้ำไปอีกเน้นอีกครั้งนะครับก็คือดูแห้ง20กิโลตอนนี้ผมเติมน้ำไปแล้ว12ลิตรโดยประมาณนะครับ12ลิตรกว่าๆมาก็ตอนนี้จากที่ผสมแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนกระบอกแล้วนะครับลืมเติมน้ำก่อนเครื่องติดเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปตกใจนะรู้ว่าเครื่องติดก็รีบปิดสวิตช์ครั้งแรกครับต้องเติมน้ำก่อนเมื่อกี้ลืมเติมเพื่อให้มันมีความลื่นในกระบอกก่อนนะครับThank you.
รันดูมันก็เป็นแบบนี้เราไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นปกติให้ที่เราเติมน้ำไปพอมาผ่านเครื่องนี้มีความเป็นก้อนครับแต่อันนี้ยังไม่ได้ครับถ้าจะอธิบายคือมันเกิดจากอะไรบ้างหนึ่งคือความเหนียวจากแป้งแป้งนี่มันจะไม่เหนียวนะครับถ้ามันไม่มีความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาบดผ่านกระบอกเนี่ยเพื่อให้กระบอกมันมีความร้อนสะสมที่มากพอนะครับจนไปทำให้แป้งมีความเหนียวนะครับแล้วก็คือเนี่ยที่การบีบนี่ก็คือเหมือนบีบมาให้มันให้วัตถุดิบมีความเข้ากันมากขึ้นอีกมันจะไม่ใช่แบบเครื่องที่เป็นระดับอุตสาหกรรมก็อาจจะมีสตรีมนะครับสตรีมเพิ่มความร้อนให้แต่ว่าเป็นเครื่องแบบถ้าผมเรียกแบบเครื่องแบบครัวเรือนนะครับแบบอุตสาหกรรมมินิเครื่องพวกนี้ก็จะต้องใช้เวลานิดนึงทำกัน2คนใช้เวลาหลังเลิกงานชั่วโมง2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแล้วแต่ถ้าเราเตรียมวัตถุดิบไปแล้วมันก็ใช้เวลาไม่นานแต่ถ้ายังไม่เตรียมเราต้องมาบดมันก็อาจจะต้องเพิ่มเวลาไปนิดนึง 15-20 นาทีอันนี้เช็คความชื้นได้ด้วยนะครับว่าโอเคความชื้นขนาดนี้มันจะความเหนียวจะพอไหมถ้าไม่พอเราก็เติมนะครับเติมในขั้นตอนต่อไปก็ได้เติมนิดหน่อยๆนะครับพอให้มันอย่างตอนนี้มันร้อนแล้วถ้าคนที่ได้มาจับเนี่ยผมว่าจะรู้ว่ามันค่อนข้างร้อนเสียงมาแล้วครับอย่างนี้จากการที่ว่าจารบีที่ใช้ที่แรกอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช้จารบีเกรดดีๆหน่อยยังไม่ได้น่าจะช่วงวันหยุดที่จะถึงนี้เดี๋ยวค่อยปรับปรุงนิดหน่อยเดี๋ยวพอได้จังหวะเดี๋ยวมันเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวมาดูครับทีนี้ในรอบ2เป็นยังไงครับเห็นไหมครับมันจะเริ่มเป็นก้อนนะครับบีบแล้วเริ่มจะไม่ร่วนเป็นฝุ่นเหมือนตอนรอบที่แล้วนะครับเราก็จะปวดอย่างนี้ไปนะครับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันรอบถัดไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะหาที่ตั้งกล้องนะครับเพื่อจะตั้งดูตอนที่ผมตัดเป็นก้อนก็เดี๋ยวให้เครื่องรันไปอย่างนี้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้นะครับเห็นเป็นก้อนยาวๆแล้วเนี่ยครับอันนี้รอบสุดท้ายแล้วไม่ใช่ได้
จริงก็เอาได้นะครับแต่ผมไม่เอายังไม่เอาจริงอันนี้ผมอยากเรียกว่าเครื่องรีดถ่านนะมันไม่ใช่เครื่องใช้ว่ารีดถ่านอันนี้ใช้ฝ่ามือของเป็นตัววัดรอบไปอีกรอบหนึ่งมันก็จะแน่นแล้วแข็งเลยทีนี้ผมจะเอาประมาณตามที่ผมคิดว่ามันโอเคแล้วตามที่ผมคิดว่าเท่าที่ลองจุดไฟลองทดลองไฟดูผมว่าขนาดนี้มันค่อนข้างโอเคกับการใช้งานแต่ถ้าอยากได้แน่นกว่านี้ผมก็ทำได้